ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกก้าวไกลถอยหรือสู้ปม112อันนี้ก็คงเป็นคำถามใหญ่นะครับว่าเอ๊ะวันนี้นะครับท่าทีของก้าวไกลเนี่ยจะถอยหรือสู้ในเรื่องของการนะครับในเรื่องของปม112แต่ผมคิดว่านะครับสำหรับก้าวไกลไม่ถอยครับก้าวไกลจะสู้แต่ว่าจะสู้แบบมีสตินะครับจุดยืนของพรรคก้าวไกลเนี่ยยังเห็นได้ชัดอยู่แล้วในเรื่องของปม112เพราะว่านี้ถ้าก้าวไกลคิดจะถอยเรื่องปม112คงถอยไปตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลแล้วเพราะตอนนั้นนะครับถ้านะครับก้าวไกลถอยเรื่องของปม112ป่านนี้ก็ได้เป็นรัฐบาลแล้วตามที่หลายๆคนพูดแต่ก้าวไกลมีจุดยืนของตัวเองว่านะครับในการแก้ไขมาตรา112เนี่ยนะครับแก้ไขด้วยใจบริสุทธิ์นะครับถูกต้องตามกฎหมายทำได้แต่วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาเนี่ยนะครับวินิจฉัยออกมานะครับแล้วก็เตือนออกมามันเป็นการคำเตือนเพราะฉะนั้นวันนี้ก้าวไกลจะแก้ไข112ก็ต้องฟังคำเตือนจากศาลรัฐธรรมนูญที่เตือนออกมาว่าการกระทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันเข้าข่ายแบบนี้แบบนี้อาจจะนำไปสู่แบบนี้แบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยวันนี้ก้าวไกลก็คงจะต้องทบทวนว่าเอ๊ะวันนี้ถ้าเราจะเสนอแก้ไขมาตรา112ต้องทำยังไงนะครับนะครับเพราะอย่างที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกเอาไว้ว่าการจะเสนอแก้ไขมาตรา112ต้องนะครับเป็นไปตามนะครับนิติบัญญัติโดยชอบนะครับนิติบัญญัติโดยชอบคืออะไรอันนี้คือสิ่งที่เรามาตั้งคำถามกันนะครับว่าเอ๊ะแต่ถามว่าวันนี้สำหรับผมนะผมมองนะครับสำหรับผมมุมมองของผมการวิเคราะห์ของผมเนี่ยว่าก้าวไกลยังไงก็ไม่ถอยเรื่องนี้แต่จะเดินเกมนะครับให้นะครับไม่ไปผิดกับที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเอาไว้เพราะแน่นอนครับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเอาไว้นะครับเราอาจจะไม่ชอบนะไม่ถูกใจไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องทำตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเหมือนกันพรรคก้าวไกลนะครับไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องทำตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้คำว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยถ้าคนจะบอกว่าเฮ้ยที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยการกระทำของพรรคก้าวไกลล้มล้างการปกครองคำถามคือถ้าคุณคิดแบบนั้นนักร้องคิดแบบนั้นแล้วทำไมไม่แจ้งความดำเนินคดีในมาตรา112เพราะการล้มล้างการปกครองนี่ผิดมาตรา112ชัดเจนถูกต้องไหมทำไมหรือว่าจริงๆแล้วที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะออกมาเนี่ยเป็นแค่การที่วินิจฉัยตามมาตรา49เพื่อให้หยุดการกระทำแต่ยังไม่ถึงขนาดล้มล้างการปกครองหรือเปล่านะครับหรืออาจจะสิ่งการกระทำนั้นอาจจะนำไปสู่ในอนาคตก็เลยมีการยับยั้งเอาไว้ก่อนนะครับให้หยุดการกระทำเอาไว้ก่อนหรือเปล่าแต่มันยังไม่ใช่ล้มล้างการปกครองหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากๆเพราะว่าถ้าวันนี้ถ้าใครนะครับมั่นใจว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะวินิจฉัยว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลทำมาเนี่ยนะครับตามที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกเนี่ยนั่นคือศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าล้มล้างการปกครองก็ต้องดำเนินคดีมาตรา112กับพรรคก้าวไกลและคนของพรรคก้าวไกลเพราะนะครับการที่ทำการล้มล้างการปกครองผิดมาตรา112เลยแต่วันนี้ไม่มีใครสักคนกล้าดำเนินคดีในเรื่องนี้เพราะไม่มั่นใจหรือเปล่าว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าอย่างไรกันแน่จึงใช้วิธีร้องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเอาเองไงตัวเองตั้งคำถามไงตั้งคำถามไปร้องแต่ไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงไงนะโยนให้ศาลรัฐธรรมนูญไปวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะลองดูว่ามันเป็นแบบนี้ใช่หรือเปล่าครับก้าวไกลนะครับถอยหรือจะสู้ปม112เจอเข้ากับมรสุมลูกใหญ่สำหรับพรรคก้าวไกลเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเป็นเอกสารเอกฉันท์ว่าการเสนอร่างแก้ไขและการใช้มาตรา112เป็นนโยบายหาเสียงเป็นการล้มล้างการปกครองให้หยุดการกระทำนั้นเสียซึ่งส่งผลให้บรรดานักร้องที่รอจังหวะอยู่รุมถึงในทันทีครับโดยเดินหน้ายื่นต่อองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นกกต.และปปช.ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปคือการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลและอาจนำไปสู่การตัดสิทธิ์ทางการเมืองสังหารหมู่44ส.ส.ที่ร่วมกันลงชื่อเสนอร่างแก้ไขมาตรา112ในสมัยที่ผ่านมาขณะที่พรรคก้าวไกลนะครับรีบเด้งรัดนโยบายหาเสียงในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายมาตราดังกล่าวออกจากเว็บไซต์พรรคทันทีซึ่งต๋อมชัยธวัฒน์ตุราธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลแจ้งว่าหวั่นจะถูกนำไปกล่าวหาเป็นประเด็นล้มล้างการปกครองอีกนะครับส่วนขาประจำอย่างปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าก็ออกมาฉะก้าวไกลทันฟันถามทำไมนะครับเหยถามทำไมแยและหงอยอย่างนี้นะครับถามทำไมแย่และหงอยอย่างนี้ในคำวินิจฉัยไม่ได้สั่งให้เอาออกเลยต่อให้เอาออกนะครับบทจัดยุบก็ต้องยุบอยู่ดีแทนที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเสนอแก้รัฐธรรมนูญตีกรอบอำนาจศาลแต่กลับกลัวจนรนลานอย่างไรก็ตามการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อเช็คความพร้อมในการเลือกตั้งซ่อมเขต8ต๋อมชัยธวัฒน์
กับมีท่าทีฮึกเหิมปลุกพลังใจนะครับสมาชิกพรรคว่าเป็นเพราะการที่พื้นที่นะแห่งการเปลี่ยนแปลงขยายตัวอย่างรวดเร็วขณะที่พื้นที่ทางการเมืองแบบเก่าของผู้มีอำนาจหดแคบลงเรื่อยๆจนเราจะต้องสร้างกำแพงขึ้นนะครับเคยเจอสถานการณ์มาแล้วในช่วงปี62ถึงปี63ในการยุบพรรคอนาคตใหม่มีแต่คนบอกว่าถ้ายิ่งยุบคราวหน้าก้าวไกลหรือชื่ออะไรไม่รู้แต่แรงสับไร้แน่นอนหัวหน้าพรรคก้าวไกลยังย้ำความมั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้บริหารและแกนนำของพรรคพร้อมรับทุกสถานการณ์ขอให้ผู้สนับสนุนพรรคมัดแน่นให้กันไว้ในสถานการณ์นี้ใครโกรธแค้นใครไม่พอใจนะครับใครไม่พอใจแสดงออกด้วยการสมัครสมาชิกพรรคเพิ่มศึกแรกคือให้เลือกตั้งนะครับซ่อมเขต8ในช่วงกลางปีแสดงให้เห็นว่าประชาชนรู้สึกอย่างไรกับผู้มีอำนาจในประเทศนี้ว่าเราไม่กลัวเราไม่หยุดเราจะผลักดันความคิดความฝันความเชื่อของเราต่อไปผ่านคูหาเลือกตั้งให้ได้จากนี้เราคงจะเกาะติดว่าขบวนการการลงดาบสามพรรคก้าวไกลจะเดินเร็วแค่ไหนเพียงพอที่จะไปตั้งหลักนะครับปรับทัพรับมือกับสถานการณ์เดินไปสู่จุดเลวร้ายที่สุดก็คือการยุบพรรคและ44ส.ส.ตัวจี๊ดตายหมู่นะครับทางการเมืองหรือไม่แต่สิ่งสำคัญคือฝ่ายที่มีผู้มีอำนาจก็ต้องชั่งน้ำหนักให้ด้วยว่าถ้ายุบพรรคก้าวไกลแล้วผลลัพธ์จะได้หรือว่าจะเสียเพราะบทบาทในการยุบพรรคที่ชนะเลือกตั้งจากประชาชนก็เคยปรากฏให้เห็นมาตลอดแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ถ้าถามว่าเรามองกันจริงๆนะไม่ได้มองเข้ากันแต่ลองมองว่าสถานการณ์ที่ผมมองว่ามันจริงไหมการที่วันนี้ยุบพรรคก้าวไกลแล้วตัดสิทธิ์กรรมการดูมันใหญ่นะโอ้ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคตัดสิทธิ์44ส.ส.เนี่ยนะครับโอ้ดูแล้วตัดสิทธิ์คงจะทำอะไรไม่ได้อย่าลืมนะครับว่าวันนี้เอาเราลองง่ายๆว่าวันนี้นะครับวันนี้ตัดสิทธิ์พรรคอนาคตใหม่ตัดสิทธิ์พรรคอนาคตใหม่นะนะคุณปิยบุตรคุณธนาธรคุณช่อไม่สามารถมาเล่นการเมืองได้แต่สามารถเคลื่อนไหวทางการเมืองข้างนอกได้ไหมข้างนอกได้ข้างนอกได้ถูกต้องไหมนะครับวันนี้มันกลายเป็นว่าวันนี้สิ่งที่นะครับพรรคก้าวไกลนะครับได้รับคัดเลือกมาเคลื่อนไหวในสภาปิยบุตรธนาธรนะครับชอบเคลื่อนไหวภายนอกนอกสภาวันนี้คุณผักนะครับสมมติคุณยุบพรรคอนาคตพรรคก้าวไกลเนี่ยยุบพรรคอนาคตก็ยุบพรรคก้าวไกลปึ๊บนะครับกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดจะหยุดเล่นการเมืองหรือเปล่าแน่นอนครับไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการเมืองได้แต่มีบทบาททางการเมืองนอกสภาได้ไหมข้างนอกได้ไหมเหมือนปิยบุตรธนาธรช่อได้ไหมก็ได้อีกกลายเป็นเสริมเข้าไปอีกนะครับตัดสิทธิ์44ส.ส.ที่อยู่อ้าวทีนี้44ส.ส.นั้นไม่ได้เล่นการเมืองครับไปรวมกลุ่มอีกครับจากเมื่อก่อนนี้นอกสภามีแค่ปิยบุตรธนาธรช่อก็กลายเป็นพิธาชัยธวัฒน์นะครับแล้วก็ทุกๆคนรวมเข้าไปอีกโอ้โหเป็นก้อนใหญ่ที่เคลื่อนไหวอยู่นอกสภาอีกอ่ะเสร็จแล้วในสภาไงในสภาคนใหม่เข้ามาก็เข้ามาเคลื่อนไหวนะอย่าลืมนะครับว่าไม่มีทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นปิยบุตรนะครับธนาธรช่อก็มีพิธามีต๋อมชัยธวัฒน์เมื่อไม่มีพวกนี้ก็มีคนใหม่เข้ามาอีกเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าวันนี้ทั้งนอกสภาและในสภาเนี่ยมันก็ใหญ่คุณตัดสิทธิ์คำว่าตัดสิทธิ์ทางการเมืองดูเหมือนกับจะใหญ่โตแต่สิทธิ์ทางการเมืองก็คือไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้แต่ถามว่าเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ไหมนะครับเคลื่อนไหวทางการเมืองได้นี่ครับเขาไม่ได้จำกัดสิทธิ์เนี่ยเขาไม่ได้บอกสิทธิ์แล้วการเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบนี้โอ้โหมันจะหนักกว่าหรือเปล่ามันใจนี่ฝันหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าครับผมถึงได้บอกว่าวันนี้พรรคก้าวไกลเขาไม่ได้กลัวนะครับเขาไม่ได้กลัวนะครับว่าการยุบพรรคหรือการตัดสิทธิ์ของส.ส.เนี่ยเพราะยังไงก็แล้วแต่ละคนเนี่ยเขาใช้จิตวิญญาณเขาใช้จิตวิญญาณในการเดินเกมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกได้เลยครับว่าวันนี้มีธนาธรมีปิยบุตรมีช่อเดินอยู่นอกเกมแล้วช่อโดนตัดสิทธิ์นะครับทางการเมืองตลอดชีวิตแต่วันนี้คุณช่อเองก็ไปให้สัมภาษณ์เรื่องการเมืองนะไปให้สัมภาษณ์เรื่องการเมืองตามเวทีต่างๆอิสระเสรีมากฝาด้วยวิเคราะห์การเมืองได้มากฝาด้วยอะไรการเมืองทำได้เยอะฝาด้วยสมมติไปตัดสิทธิ์ของพิธาก็เดินทุกคนทำแบบนี้หมดมันจะกลายเป็นว่าขุมกำลังของก้าวไกลเองขุมกำลังของส้มเองไงเอาเรียกผมเรียกส้มแล้วกันขุมกำลังของส้มเองกลายเป็นขุมกำลังมีทั้งขุมกำลังนอกสภาและในสภาหรือเปล่าใช่หรือเปล่าครับเพราะอย่างที่บอกว่ามันไม่เหมือนกับพรรคการเมืองอื่นๆพอโดนตัดสิทธิ์ข้างในพอโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะ
ตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้เงียบหายหายไปเลยไม่มีชื่อไม่มีอะไรเลยนู่นนะครบเมื่อไหร่แล้วถึงจะกลับมาถูกต้องหรือเปล่ากลับมาเนี่ยมาลงสมัครไม่ได้ก็ต้องมาลงแค่บัญชีรายชื่อเพราะบัญชีรายชื่อแค่เอาคะแนนมาใครได้ลำดับไหนมันก็ได้ตามลำดับนั้นอยู่แล้วประชาชนไม่ได้เลือกถูกต้องหรือเปล่าครับก็จะได้เข้ามาแบบอะไรครับเข้ามาแบบฟุกๆอ่ะผมถือว่าเข้ามาแบบฟุกแต่วันนี้นะครับทางพรรคก้าวไกลเองทุกคนที่โดนตัดสิทธิ์เขาไปเล่นการเมืองนอกสภาการเมืองนอกไอ้นี่ไงเขาสามารถเล่นได้แต่มันก็ส่งผลให้กับการเมืองในสภาหรือเปล่านี่แหละครับคือจุดที่บอกได้เลยครับว่าวันนี้ก้าวไกลเขาสู้ยิบตาอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกว่าเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาแก้เกมแล้วทำเพื่อไม่ให้ถูกกฎให้เมื่อไม่ให้ผิดกฎหมายเพราะบางครั้งเนี่ยเรารู้ว่ายังไงเราก็ต้องสู้นะยังไงเราก็ต้องสู้และจุดหมายปลายทางคือนี่เลยคือจุดหมายปลายทางยืนจุดหมายปลายทางเอาไว้แต่วิธีการสามารถปรับเปลี่ยนได้ทำยังไงก็ได้ให้ถึงจุดหมายแต่วิธีการปรับเปลี่ยนได้ถูกต้องหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากอัปเดตให้ฟังครับ